การมีอยู่ของเครือข่ายโซเชียลมีเดียไม่ว่า Facebook, Line, Twitter หรือแพลตฟอร์มอื่นๆล้วนทำให้การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องก้าวเท้าออกจากบ้านถึงฝ่ายรัฐจะพยายามควบคุมความเคลื่อนไหวในโลกส่วนนี้อย่างแท้จริงแต่ก็ยังไม่ได้ผลมากนะอย่างไรก็ตามแม้ว่าการส่งข่าวสารหรือการส่งความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียจะมีประโยชน์มหาศาลแต่ก็มีด้านลบซ่อนอยู่ไม่น้อยเพราะมันอาจพาคนดิ่งลึกไปสู่ความหลงไหลในตัวตนและตัดสินหมิ่นประณามผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมได้ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคำตอบคือเทคโนโลยีชุดนี้มีลักษณะช่วย empower หรือเพิ่มอำนาจให้กับปัจเจกบุคคลธรรมดาในช่วงเวลาข้ามคืนมันทำให้เสียงของเขาดังขึ้นคล้ายไมโครโฟนที่ใช้พูดกับคนจำนวนมากดังนั้นคนที่ขาดสติจำนวนหนึ่งจึงรู้สึกเหมือนได้หนังราชสีมาสวมใส่แล้วก็เริ่มติดหลงในสิ่งที่คิดเอาเองว่าเป็นการคำรามกึกก้องสำหรับคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้แทนที่พวกเขาจะอาศัยโซเชียลมีเดียพาคนมาพบกันเพื่อสร้างฉันทามติในสิ่งที่ถูกและร่วมแรงกันต้านสิ่งที่ผิดหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อความเติบโตทางปัญญาสภาพกลับกลายเป็นว่าเรื่องดีๆมักถูกแทรกซ้อนไปด้วยแรงริษยาวาจาที่บ่มเพาะความเกลียดชังข่าวสารปลอมๆและการตัดสินคนด้วยข่าวสามบรรทัดเมื่อไม่นานมานี้นักหนังสือพิมพ์อาวุโสท่านหนึ่งรู้สึกอดรนทนไม่ไหวจึงเขียนวิจารณ์บรรยากาศดังกล่าวโดยเรียกมันว่าสารเตี้ย 4.0อันที่จริงปัญหาทำนองดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทยหากแต่แพร่ลามไปทั่วโลกจนกระทั่งเมื่อช่วงปลายปีกายมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ได้ออกมากล่าวคำขอโทษที่เครื่องมือสื่อสารทางสังคมของเขาได้สร้างความแตกแยกไปทั่วพร้อมกันนั้นก็ได้สัญญาว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานคุณชอนปาร์เกอร์ประธานคนแรกของ Facebook ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วพวกเขามองเห็นจุดอ่อนในจิตมนุษย์มาตั้งแต่แรกแต่คิดจะใช้ประโยชน์มันอยู่ดีในคำพูดของเขาเอง Facebook นี่ทำหน้าที่คล้ายๆสารสื่อประสาทโดปามีนซึ่งทำให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียรู้สึกมีความสุขเวลาคนมากดไลค์หรือคอมเมนต์รูปภาพหรือข้อความที่เขาโพสต์ออกไป ด้วยเหตุดังนี้มันจึงนำไปสู่พฤติกรรมทำซ้ำโพสต์แล้วโพสต์อีกเพื่อถูกไลค์ซ้ำแล้วซ้ำอีกขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Doseในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้